ดีค่ะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้ก็มาในธีมสีชมพูแบบชมพูตั้งแต่ฉากหลังนะคะอย่างเสื้อผ้าและตานั่นเองค่ะเพราะวันนี้จะมาปะยาพาเลตนี้เลยนะคะเป็นพาเลตชมพูรูปรักนะก็จริงๆอยากจะรีวิวมาต้องนานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้โอกาสไม่ใช่ไรเพิ่งจะขยันมารีวิวให้ทุกคนนะคะก็คือพาเลตนี้เลยนะคะครีโอ Pro Eye Palette นะคะซึ่งสีนี้ก็คือเป็นสี Simply Pink นั่นเองค่ะเป็นสีเรียกว่าเป็นพาเลตโทนชมพูพาเลตแรกๆที่ไอมีเลยนะก็ส่วนมากจะมีเป็นสีส้มนะคะนี่ก็เบื่อนะอยากจะหาชมพูก็ได้มาเป็นพาเลตนี้นะคะซึ่งในสีนะคะก็จะเป็นโทนชมพูที่ไอรู้สึกว่ามันจะติดไปทางวอร์มโทนนะก็จะมีสีที่ติดมาในทางคูลโทนนะแค่2สีนะประมาณ2สีที่เหลือเป็นสีวอร์มโทนหมดเลยนะซึ่งก็ถือว่าน่าจะใช้ได้ง่ายกับผิวของสาวไทยนะคะที่ชอบอย่างแรกก็คือพาเลตเนี้ยมีสีที่หลากหลายนั่นเองทุกคนอย่างแรกเลยก็คือเป็นสีโทนแมตต์นั่นเองซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ5สีด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสีในโทนที่เป็นแบบว่าผสมมุกๆเหลือบๆเข้ามานะคะแล้วก็มีสีที่เป็นกลิตเตอร์เลยไว้ทาท็อปถึงเยอะเลยทีนะประมาณ3สีเป็นคนแล้วก็ไอ้สีชมพูนี้ก็จะเป็นแบบยังไงเป็นมุกแบบผสมมาก็รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายในพาเลตเดียวนะคะข้อต่อมาก็คือสีชัดทุกสีนี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสีอ่อนมันก็สามารถติดชัดแล้วก็เห็นชัดมากๆเลยนะก็ถือเป็นความประทับใจนะคะแล้วก็เนื้อมันเนียนละเอียดมากเลยนะก็ถือว่าแบบชอบมากๆแล้วสีที่ไอใช้บ่อยคือสีนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันแต่งหน้าให้โทนเกาหลีหวานๆได้ขึ้นมากๆนะมันแบบทำแต่งออกมาแล้วแบบมันน่ารักเพราะว่ามันสามารถทำได้ทั้งแบบเป็นดอลลี่อายมีท็อปกลิตเตอร์มันแบบมันเกาหลีสุดๆเลยนะคะไหวหลุดนะคะแล้วก็อีกข้อดีอย่างคือมีแปรงด้วยก็มีกระจกเล็กๆนะคะสามารถพกพาได้ส่วนมากพาเลตนี้ไอจะไม่ได้เวลาแต่งจะไม่ได้แต่งในโทนที่แบบเข้มมากนะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นในโทนที่เข้มอ่ะก็สามารถขยับมาในโทนด้านล่างได้เหมือนกันนะคะและสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็ใช้พาเลตนี้แต่งเหมือนกันนะก็แต่งไม่ยากนะคะเดี๋ยวใครอยากแต่งตามนะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มจากสีที่ไอใช้บ่อยแล้วก็ชอบที่สุดค่ะก็คือชมพูอ่อนอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะก็จะเริ่มเห็นว่าแบบเปลือกตาเราอะมันดูอ่อนลงนะทุกคนสีเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะแต่ว่าชอบตรงที่แบบมันเห็นสีชัดนะคะสีอ่อนแต่ว่ายังเห็นบนเปลือกตาของเราอยู่แล้วก็สีขาวนี่นะทุกคนจะมาใช้เซตใต้ตาไปเลยนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างมีความน้องค่อนข้างแบบมีความขาวมากนะแล้วก็มันจะทำให้แบบใต้ตาเราสีละมุนมากขึ้นนะมันก็จะเป็นขาวที่แบบอมนัวๆชมพูนวลๆหน่อยนะไม่เหมือนกับการทาแป้งค่ะลองเทียบสองข้างนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะตามด้วยชมพูอันนี้นะก็จะเป็นถ้าเทียบกันในพาเลตก็จะเป็นชมพูที่ค่อนข้างคูลโทนนะคะเดี๋ยวจะมาลงตรงหางตาว่าตามแนวของตาของเรานะคะจะไม่ได้วันนี้ก็จะแบบไม่ได้เน้นคัดเบามากค่ะก็จะทาแล้วก็ลากเข้ามาจนถึงกลางตาแล้วก็บริเวณหางตาก็จะใช้สีเดียวกันค่ะว่าสร้างโครงขึ้นมาก็จะเหมือนในลักษณะว่ามีตัว V อยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะแอบแตะสีเดิมนะคะที่หัวตาเล็กน้อยนะแล้วก็กลางตานะคะจะแตะสีนี้ลงไปนะคะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆเติมท็อปนะคะก็ตรงดอลลี่อายนะจะใช้เป็นกลิตเตอร์อันล่างนี้นะก็จะรู้สึกว่าแบบมันวิ้งแล้วก็จะติดสีมากกว่าข้างบนนะคะก็
็สีขาววิงนี้นะคะเป็นแบบสีที่แบบวิงสุดเลยนะคะสวยมากก็จะมาแตะที่สองอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาไล่ตรงหางตากันเริ่มจากน้ำตานี้เลยอันนี้ก็จะใช้แปรงที่เขาให้มานะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กก็จะวาดในลักษณะตัว V ที่แบบเล็กลงมาอีกนะคะตามด้วยน้ำตานี้เลยนะคะน้ำตาลแดงจะวาดเพิ่มความหนาไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปแต่งส่วนอื่นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเมามอยกันค่ะชอบกันหรือเปล่าสำหรับลุคนี้นะคะวันนี้ก็มาป้ายยาพาเลตนะก็เป็นพาเลตที่ไอแนะนำมาสำหรับคนที่มองหาพาเลตโทนโทนชมพูนะที่อยากได้ความครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นโทนแมตต์กลิตเตอร์ชิมเมอร์นะคะก็มีครบเลยนะแล้วก็ใครที่แบบเป็นสายเกาจ๋านะอยากได้ความแบบเกาละมุนใจเกาหลีเกาใจนะก็อันนี้คือแบบเกาหลีมากชอบมากนะคะก็ลงไปตามกันได้นะคะสำหรับคลิปหน้านะจะมาเปิดกลุ่มพาเลตอะไรอีกมาแต่งลุคตามนะคะก็ติดตามกันได้นะคะหรือว่าใครอยากรีเควสให้แต่งพาเลตนี้อีกแต่ว่าเป็นลุคอื่นที่แบบว่าดูเข้มขึ้นยังไงก็เมนเทนไว้ได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย